สื่อไทยใน YouTube ครับด้านนู้นถนนสละชีพครับอยู่ที่ประจวบแล้วก็ตรงนั้นธนาคารฐานไทยนะครับแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น TMB ละตรงนี้มีร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์นะฮะมันจะมีเนื้อต้มแล้วก็มีต้มยำกระดูกหมูต้มยำเครื่องในหมูแต่ผมเห็นเนื้อแล้วก็พลาดไม่ได้ครับเดี๋ยวลองไปชิมดูครับอยู่ที่ประจวบนะครับเนื้อต้มบ้านสิงห์เนื้อสดก็มีตับเปื่อยข้างในนี่เนื้อเปื่อยนะเนื้อน้องลายยังไงราคาก็ต้มยำเนื้อ50-60ต้มยำหมู45-55ก็เหล่าเนื้อก็50-60ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ35-45ก๋วยเตี๋ยวหมู35-40ต้มเลือดหมู35-45ต้มยำเอ็นน้องลาย5565เกาเหลาเอ็นน้องลาย5565กับกระเป๋า5 บาทก็ทำเครื่องปรุงครับน้ำส้มพริกเหลืองพริกเหลืองนี่พริกหมักก็บ้างเอาน้ำซุปมาใส่จะได้ไม่เข้มข้นเกินไปดูแล้วโอ้โหน่ากินมากอ่ะอันนี้สั่งรวมนะครับจริงผมชอบกินเนื้อเปื่อยแต่ว่าอันนี้สั่งรวมดูก่อนว่าเขามีอะไรมั่งมีปอดมีตับเยอะนะอันนี้น่องลายเดี๋ยวชิมน่องลายเขาให้อร่อยดีครับคล้ายๆกับเนื้อทางเหนือนะฮะนี่อะไรผักกิริ้วเนื้อเปลือกชิ้นใหญ่ครับนุ่มอร่อยนี่น่าจะเอ็นอุ้ยโหล้มไม่เป็นไรครับมันลื่นอร่อยใช่ครับคนชอบทานเนื้อครับเขาจะปรุงเป็นรสเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นกินกับน้ำจิ้มจะหมักลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผักใช้ผักกาดหอมนะครับถ้วยเดียวไม่พอครับสั่งเกาเหลาเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนะฮะนี่ครับเกาเหลาเนื้อเปื่อยลูกชิ้นกับผักกาดลวกร้อนๆ ร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ครับที่ประจวบเกาเหลาเนื้อเปื่อยลูกชิ้นกับผักกาดร้อนๆสุดยอดไหมบางคนเขาเก็บลูกชิ้นไม่กินตอนท้ายนะแต่ผมกินเลยนี่เปิดด้า
ได้ผักกาดหอมเนี่ยมาเยอะจริงจังมากครับแต่ละถ้วยชอบครับก็กินเกาเหลาไป2ถ้วยประมาณ120บาทครับก็0899205046นะครับก็บอกหนึ่งเดียวในประจวบไม่มีสาขาสองทางนู้นไปโรงแรมประจวบเพชรแล้วก็โรงพยาบาลครับทางด้านนี้ก็ไปถนนสละชีพครับแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันในต้มบ้านสิงห์ที่ประจวบครับผม